ว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดมาเป็นหมายจับเป็นหมายจับ1คดีนะคะคดีที่เป็นหมายจับก็คือคดีที่โพสต์ว่านายกโจร นะคะถ้าถูกดำเนินคดีมากมายขนาดนี้โอกาสจะรอดยากยากเลยไม่ใช่ยากทำไมยากเลยนะนะครับทางออกคดีแรกอาจจะรอลงอาญาคดีที่2อาจจะลงอาญาคดีที่3อาจจะลงอาญานะแต่คดีที่4 5 6เนี่ยผมว่ามีถูกหวยนะมีถูกหวยนะซึ่งทางออกของเธอเนี่ยใกล้คุกใกล้ตารางเข้ามาทุกทีนะทางออกของเธอก็คงหนีไม่พ้นน่ะไม่หนีก็มีโอกาสติดคุกสูงมากอย่างไรก็ตามนะฮะหุ้นส่วนหลายคนคงเป็นกำลังใจให้ว่าเธอจะหนีหรือว่าติดคุกนะครับจากสิ่งที่เธอกระทำสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเกี่ยวข้องกับเจี๊ยบก้าวไกลอีกแล้วฮะใกล้จุดจบเข้ามาทุกทีแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะหลังจากที่มีการออกหมายจับต่อมาเธอก็เร่งเข้าทำการมอบตัววันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดมาเป็นหมายจับเป็นหมายจับ1คดีนะคะคดีที่เป็นหมายจับก็คือคดีที่โพสต์ว่านายกโจร นะคะก็ได้ให้ปากคำไปนะคะว่าแล้วมันโจรจริงหรือเปล่านะคะโจรที่ปล้นอำนาจอธิปไตยอันนั้นก็คือเป็นหมายจับก็มารับทราบข้อหาก็พิมพ์ลายนิ้วมือก็จบไปแล้วก็รับทราบอีก2ข้อกล่าวหาใหม่นะคะอีก2เรื่องที่โดนหมิ่นประมาทเหมือนกันก็คือการโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้ถึงคิววัวชัยภูมิต้อนรับนายกควายไล่ประยุทธ์นะคะก็อันนี้ก็โดนนะคะอีกข้อความหนึ่งที่โดนเหมือนกันนะคะนักศึกษาปัญญาชนเต็มถนนมาปีกว่าไม่เคยออกมาพบนะคะแต่หลบไปคุยกับวัวน้ำท่วมสุโขทัยนะคะก็คือวันที่นายกไปที่สุโขทัยแล้วไปคุยกับวัวที่สุโขทัยนะคะค่ะทั้งสองข้อที่เพิ่มขึ้นมาสองข้อนี่คือข้อหาหมิ่นประมาทก็เป็นข้อหาหมิ่นประมาททั้งคู่ค่ะค่ะพอพบกันแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างครับปล่อยตัวหรือว่ามีการนัดมาอีกเมื่อไหร่ก็เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวก็ทำเรื่องขอถอนหมายจับเพราะว่าเรามารายงานตัวแล้วนะคะถอนหมายจับแล้วก็ให้ไปถอนที่ตม.ด้วยก็จะได้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะขั้นตอนหลังจากนี้ยังไงต่อขั้นตอนจากนี้ก็มีการนัดอะไรกันนัดขึ้นศาลแขวงมันสองคดีหลังที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาเนี่ยคือขึ้นศาลแขวงนะคะนัดวันที่1ธันวาสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าทางสน.นางเลิ้งนะครับได้กรณีของนายพิชาติขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จนะครับอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีฝ่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะกฎหมายโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี 32/2563 นะครับได้แจ้งความดำเนินคดีที่สน.นางเลิ้งดำเนินคดีกับนางสาวนางอมรรัตน์นะครับส.ส.ก้าวไกลแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความตั้งแต่ปี2564ในเดือนพฤษภาคมในวันที่8บอกว่าโจรอุ้มโจรเจ้าข้าเอ้ยใช่เลยนายกโจรอุ้มเด็กเดินยานายกก็ปล้นเขามาเจ้าข้าเอ้ยนะครับอยากฟ้องก็ฟ้องมาเลยเจ้าข้าเอ้ยถือเป็นถ้อยคำที่ดูหมิ่นนะครับทำให้ถูกเกลียดชังและข้อความอันเป็นเท็จจึงเข้าแจ้งความนะฮะไว้โดยมีรองผู้กับพันตำรวจโทอาทิตย์เป็นพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งล่าสุดก็ปรากฏว่ารองผู้กับสน.นางเลิ้งฮะก็บอกว่าได้มีการขออนุมัติหมายจับของศาลกรุงเทพใต้นะครับเพื่อออกหมายจับอมรรัตน์วันที่27 ตุลาคม 2565นะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีด้วยการโฆษณาและมีเหตุผลอันเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงดำเนินการขอหมายจับดังกล่าว
มีรายงานว่าอมรรัตน์ได้รับหมายจับแล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็กรรมการหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีไปนะครับอมรรัตน์ก็ปรากฏว่าเป็นข้อความนะฮะที่มีการหมิ่นประมาทนะครับโดยมีรายงานว่าได้รับหมายแล้วว่าเดินทางพบพนักงานสอบสวนประเด็นที่น่าสนใจคือยังไงต่อไปคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องของอมรรัตน์หรือเจี๊ยบเนี่ยคือเขาอยู่อนาคตใหม่มาก่อนทำเคยอยู่กับธนาธรเป็นคนของธนาธรคราวนี้มาก้าวไกลนะเขาก็นิยมชมชอบไปทางฝ่ายซ้ายแล้วว่ายง่ายเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วเข้าร่วมกับม็อบ3นิ้วทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเขาได้รับหมายเรียกเยอะมากว่ายง่ายถูกดำเนินคดีเยอะมากนะโดนหมายเรียกเนี่ยทีไม่หยุดเลยนะแล้วก็โดนมาอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าอ่วมมาว่าง่ายโดนมาอ่วมทุกเม็ดนะฮะอย่างต่อเนื่องคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือพอท็อปนิวมาท็อปนิวมาสัมภาษณ์ไปไล่ท็อปนิวนะเขาก็เริ่มมวยออกอาการแล้วเริ่มไม่พอใจสื่อแล้วเอาละในเชิงงานสังเคราะห์แล้วถ้าเราเห็นปรากฏการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงทราบว่าตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วเขาใกล้คุกตารางมากขึ้นดำเนินคดีเนี่ยถูกไม่รู้กี่ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาก่อนหน้านี้ก็ถอดใจว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วในเชิงงานสังเคราะห์ผมยืนยันเหมือนเดิมนะถ้าถูกดำเนินคดีมากมายขนาดนี้โอกาสจะรอดยากยากเลยแหละไม่ใช่ยากทำไมยากเลยนะนะครับทางออกคดีแรกอาจจะรอลงอาญาคดีที่2อาจจะลงอาญาคดีที่3อาจจะลงอาญานะแต่คดีที่4 5 6เนี่ยผมว่ามีถูกหวยนะมีถูกหวยนะซึ่งทางออกของเธอเนี่ยใกล้คุกใกล้ตารางเข้ามาทุกทีนะทางออกของเธอก็คงหนีไม่พ้นน่ะไม่หนีก็มีโอกาสติดคุกสูงมากอย่างไรก็ตามนะฮะคุณส่วนหลายคนคงเป็นกำลังใจให้ว่าเธอจะหนีหรือว่าติดคุกนะครับจากสิ่งที่เธอกระทำซึ่งมันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำมารอลุ้นกันนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสถานบนเสาที่ยืนหยัดตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่นาวประดาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเอกชาติจะคอยหนุนชี้ให้คนไทยไม่ล้มI'm not afraid of the dark.
คือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความฝันคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์และศาสนาคือไม่มีชาติเมื่อเกิด